แล้วพูดทำไมวะว่าให้มาสิบ้านก็อยู่ตรงไทยเอ๊ะซ้อมอีกซ้อมด่าน้องไม่รับไม่แน่จริงนี่นานี่เก่งเพราะว่ายังไม่รับโทรตรงเลยโทรตรงไม่รับตอนนี้จะสิบครึ่งแล้วคุณแอนก็ยังไม่มาแล้วยังไงสามีดิฉันก็รอให้ไปพลิกตัวอยู่ คือทุกคนเขาก็มีภาระไงแพลนเดิมวันนี้คือวันหยุดเพื่อนโทรมาแล้วก็มีตรงเงินเข้ามานิดหน่อยก็มาได้ เดี๋ยวบัดเปิดภาพในอดีตให้ดูเรื่อยๆเลย นี่วิกอย่างนี้นางยังยอมสมุดด้วยดูดิแบบแล้วมีแบบมีหนวดกุ้งมีหนวดกุ้งนี่นางเป็นนักเรียนแล้วก็มีอยู่รูปเดียวในชีวิตถ้าเข้าวงการก็บุ๋มสีจันตอนนั้นเป็นบุ๋มสีจันนี่โหบุ๋มสีจันอุ้ยนางโทรเข้ามาไม่ไม่พี่แอนเดี๋ยวโทรแบบเห็นหน้าได้ป่ะบนรถเนาะแป๊บเดี๋ยวนางก็ใส่แว่นแอปนางกลัวไม่สวยใส่แว่นขึ้นมาทันทีนี่พี่ดาอินคาป่ะคะสวัสดีอยู่ไหนแล้วว่าอยู่ตรงทองหล่อแล้วยายมาเร็วๆนี่พูดคนเดียวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจะไปซื้อเสื้อชั้นในแล้วโอเคเจอกันค่ะวันนี้มีธุระค่ะปกติไม่ใช่คนนิสัยอย่างนี้มาทำอะไรคะแอนอ๋อวันนี้จะมาซื้อกางเกงลิง คืออย่างนี้นางชอบไปตัดกางเกงในไว้ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็กางเกงในก็หายตลอดแล้วก็จะชอบมาหยิบยืมของเพื่อนเวลามากองถ่ายคนนี้ก็เลยพามาซื้อกางเกงในเพราะว่าเราก็3ปีซื้อค่ะเออตัวเองสวยโอ้นางบอกแอนว่าลื้อๆว่าไปเสริมดั้งดีไหมทำนมดีไหมยังไม่นี่แต่งเรื่องจ้ะยังไม่ต้องแต่งเรื่องตำรวจมาพูดกับเขาว่าเขาไม่ใช่เรื่องจริงเลยอะแอนบอกว่าห้ามเลยนะมันเป็นซิกเนเจอร์ของลื้อเลยการไม่มีดั้งเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักว่ะไม่ได้เกี่ยวกับลองเจเลยอันนี้อ้วนเลยอันนี้เหมาะกับอ้นมากพี่แอมสวรรค์แล้วเดี๋ยวเต้นด้วยนะถ้าไม่เต้นโดนตบสรุปวันนี้เราแคนเซิลลองเจเลก่อนไหมอ่ะเออเราก็ถ่ายไปแล้วก็ไปเย็บก๊อกตอนนี้นะคะกำลังจะลงไปที่แผนกลองเจเลซาลอนค่ะชั้น B 1อุ๊ยเราเป็นแฟนแฟนอะไรแฟนแบรนด์นี้วาโก้คุณแอนธรรมสมสวัสดีค่ะไม่ใช่ดิฉันคุณนัทมีเรียเออใช่นัทมีเรียชอบใส่เกงในเอวสูงอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะคะเทิร์ฟดีว่าค่ะอันนี้เหมาะกับโอนเพราะว่าเก็บเหนียงตรงนี้ได้ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบมีปัญหาตรงนี้ใส่หรือลองใส่สิหรือก็มีเพื่อนดีก็จะดีนี่ถ้าถอดเสื้อผ้านะกำลังจะอาบน้ำสามีคงไม่ให้อาบทำไมอ่ะคงจะมีกิจกรรมสักหนึ่งอย่างสองอย่างก่อนเรื่องอย่าไปฟังอันนี้ถ้าไม่ชอบปิ่มปิ่มอันนี้เก็บเต็มเลยสวยครูครับไม่ได้หรือต้องเปิดบ้างเรายังไม่ถึงวัยที่ต้องมานั่งปิดทั้งหมดหรือชอบปิ่มปิ่มหรือเปิดชอบเปิดเปิดทำไมต่อไปเป็นซาบีน่าชื่อน่ารักจ้ะนี่ไงสีนี้สวยพี่แอนแต่อ้นชอบกางเกงชั้นในแบบนี้นะมันใส่สบายมันปลอดภัยเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรคะสำหรับซาบีน่าออกกำลังดีเลยอันนี้คือออกกำลังกายก็จะไม่เจ็บแต่อันนี้ดีแต่มันดูสบายขอบขาเนอะพี่เนาะนี่นี่นี่เห็นไหมมีช่วงแบบว่าซัพพอร์ตแก้มก้นแล้วสามีถอดง่ายไหมคะขึ้นอยู่ที่สามีเห็นไหมตอนเราถกเถียงแล้วคุณไปถามเขาแต่เราเอาจริงเลยป้ายังไม่มีใครสายเล่นได้ดูถือหรือเปล่าขอโทษนะไม่ถือเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตเก่งไงคุณแอนก็ไปดูแบรนด์ที่พี่แอนเขาใส่เป็นแบรนด์แรกในชีวิตของเขาอ่ะหันมาเจอเฮ้ยอันนี้น่าจะไว้สำหรับออกกำลังป่ะจริงอันนี้เหมาะกับโยคะของลื้อเลยอ่ะใช่แล้วมันก็น่าจะแบบระเหยเหงื่อได้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่มีขอบอ่ะไปดูตัวไฮไลท์ไฮไลท์ลื้อไปคุณแอนยังไม่กลับเนาะไม่ใช่ดิฉันอันนี้คือจุ๋ยวรัตยาค่ะชอบสีม่วงอันนี้คือสวยพี่แอนน้องค่ะนี่รุ่นอะไรคะอันนี้จะเป็นรุ่นเมจิกไวไลท์ค่ะจะเป็นแบบไม่มีโครงอันนี้สวยลื้อแฟชั่นสมัยใช่ค่ะแล้วก็กางเกงในเป็นแบบมินิค่ะแล้วถ้าของเราไม่มีนี้ล่ะคะของเราแบบระเบิดหินผาเลยนะเพราะอันนี้เป็นคนชอบทรงแบบนี้อ๋อไม่ชอบแบบเต็มๆตัวไม่ชอบเต็มตัวเพราะว่าเราใส่แบบนี้เวลาที่เรามีน้ำหนักส่วนเกินอ่ะเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยพุงมันยื่นแล้วอะไรเงี้ยถ้ามัวแต่ไปใส่ปิดตลอดเวลาก็จะเป็นการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งวันใดจะมารู้ว่าคุณแอนทำสมใส่กางเกงชั้นในแบบนี้ไม่ใช่ exactly อย่างนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าใส่แบบไหนซีทูวันนี้แล้วปกติบริเวณเป้าคุณแอนทำสมเขาจะไม่มีผ้าปิดเลยเปิดอิสระอย่างบ้าคลั่งนั้นนะคะคุณแอนทองสมซื้อไปแล้ว7ตัวค่ะอันนี้จริงๆอ่ะตอนสมัยวัยรุ่นน่ะอยากใส่มากค่ะเหมือนเป็นบอดี้สูทเป็นบอดี้สูทแหละแล้วก็ใส่เสื้อทับอะไรอย่างเงี้ยเออหรือทำไมเสื้ออย่างเงี้ยต้องให้แม่นางเอกใส่นอนทุกครั้งเลยอ่ะแม่ใส่ชุดนอนหมีภูมิได้หรอไม่ได้สิคาแรคเตอร์แม่เขาก็ต้องเป็นแบบว่าเออสาวอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ชุดนอนตัวร้าย
อันนี้คือชุดนอนตัวร้ายเห็นไหมมันเป็นแพทเทิร์นอ่ะอ่านออกกีฬาโรสอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ของตัวละครอะไรครับเนยโชติกาเนยโชติกาพี่ขาอยากรู้อันนี้คือใส่ตอนไหนยังไงอะคะสวยอ่ะเอออันนี้สวยนะพี่อันควรจะมีไว้ที่กองเลยเออให้ยาย่าใส่เนาะนางของกรีนอ่ะชุดนอนไม่ได้นอนนะแต่พี่อันก็พูดถูกเป็นแบรนด์ที่สาวๆใส่ฝันใส่ฝันลาโรสอันนี้เป็นโครงพลาสติกพี่อันจะเน้นโครงมากเลยนะปกติเป็นคนใส่เราเป็นคนทรงเล็กไงคะเราก็ต้องมีแบบนิดนึงไม่งั้นมันก็จะแบบดูไม่น่าสนใจพี่จะสิบไม่เล็กนะทอร์นาโดทอร์นาโดถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือคุณความแล้วแบบได้นั่นเองใส่เสื้อขาวอย่างเงี้ยกับสีแบบเนี้ยมันจะทำให้ยกทรงไม่ลอยออกมาสมัยมหาลัยเป็นบ้างใส่เสื้อไปมหาลัยอ่ะสีขาวแต่ชอบใส่ยกทรงสีดำอ๋ออันนี้ไม่เป็นจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนเป็นคืออยากโอ้ยอยากให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยที่ไม่ได้เรียนกับเขาไม่งั้นก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกันนินทาเขาอีกแทนที่ดิฉันจะได้ไปทำหากินอย่างอื่นก็ต้องมานั่งยืนฟังคุณเขาเลือกเส้นไหนไปกองถ่ายอะไรก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเลยถ้าดิฉันรู้ว่าปลายทางเป็นอย่างนี้นะคะดิฉันจะระงับต้นทางเลยค่ะโอ้แต่นี่อามายะของใครเป็นแบบที่แอนชอบอ่ะและยังมีอยู่นะไม่มีใครถ่ายใส่ค่ะหรือเอามาเล่าให้ฟังแล้วใส่ตอนไหนอ่ะก็ใส่ชีวิตประจำวันแล้วอันนี้มันสอดคล้องตรงไหนได้อ่ะก็ได้เราก็จะชินไปเองแรกๆก็จะไม่ชินอันนี้กิ๊กสุวัชนีเดี๋ยวแอนจะบอกให้ว่ากิ๊กสุวัชนีใส่เกงในแบบโอเคเดี๋ยวจะแชร์แจกยี่อย่างนี้ค่ะกิ๊กสุวัชนีแต่ตอนนี้เขาผอมแล้วเขาไม่ใส่แล้วเขาก็ยังใส่ออกกำลังอยู่หรอเจงนางมีเราแอบเห็นเพื่อนกันค่ะพูดได้ไปค่ะเฮ้ยลือตัวนี้น่ารักตัวนี้มีความสปอร์ตและแอบเซ็กซี่และขี้เล่นเป็นกันเองเป็นกันเองด้วยจริงความรู้สึกมันคืออย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะต้องซื้อกลับขี้เล่นเป็นกันเองสาวอ้นก็ชอบอันนี้เหมือนแกเกงในรูปตอนเด็กๆโอ้ชอบมากสองสีสองกลิ่นเอออันนี้น่ารักเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพี่แอนคือไอ้แตมจะมีความเป็นกลิ่นสาวเซ็กซี่สาวปารีสถึงว่าจะพูดว่ากลิ่นสาวไม่ได้กลิ่นสาวกลิ่นสาวหรืออันนี้เหมาะกับลื้อใส่กับยีนได้ไหนลองซิลองงี้มันจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันใช่หรือไม่แล้วเปิดอย่างนี้เลยยันน่ะหรอเออโนบาก็ได้ชีวิตขาดเหลืออะไรซิที่ข้างในจะต้องเป็นโนบาแล้วสิหรือควรจะมีอย่างนี้อีกตัวนึงอเอาไว้สำหรับสมมุติเราใส่สแล็คใส่กางเกงไปงานใช่ไหมคะแล้วใส่สูททับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ข้างในอันนี้เหรอแล้วลื้อนมห่างอยู่แล้วไงยังไงมันก็ไม่โป๊หรอกคนประเภทนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือโอจะลองแต่หรือโอไม่เดินไม่เป็นไรไม่ต้องเดินที่ไม่มีใครอยากเห็นอ้าวอ้าวก็นึกว่าอยากเห็นไงหรือลองแว่นไหมก็ชวนอีกอันนี้แว่นกันแดดหน้าอ้วนเหมาะกับแว่นอย่างนี้เออดูเป็นมาดามเฮ้ยฮัลโหลEveryoneของแอนก็เหมาะแบบนี้เป็นคนที่รูปหน้าเข้ากับแว่นทรงไหนก็ได้โอ้ยประโยคเมื่อกี้คนอื่นต้องพูดกับเราอ่ะเป็นเพื่อนต้องดึงกันใช่ไงมันก็ต้องเตือนไงมันเมื่อกี้ไม่ไหวจริงอ่ะนี่ไปถ่ายที่กรุงไคโรเอ้ยน่ารักนะน้อยเลยอ่ะไปถ่ายที่อียิปต์หรออ่ะไปแต่งตัวเองเห็นว่าเพื่อนใส่แล้วน่ารักอ่ะไปนี่ใส่เราก็ถ่ายภาพดีกว่าตอนนี้นะคะอ้นก็ได้กางเกงในเอวสูงไปประมาณ18ตัวนะคะมีความสุขมากคือปกติอยากจะมาที่นี่เพราะที่นี่ของก็เยอะค่ะแล้วถ้าเกิดใครจะมาช็อปชุดชั้นในนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะอ่ะถ่ายของให้แอนหน่อยมาที่ลองเจเลซาลอนได้เลยค่ะชั้น B1 โอ๊ยอันนี้ดูเป็นไม่ธรรมชาติอ่ะพูดให้มันดูธรรมชาติสิอ้อมาได้เลยนะคะใครต้องการอ่ะใครต้องการอ่ะไปทำมาด้วยไปเตรียมการ3รอบอ๋อวันนี้แบบเต็มที่เลยอ่ะเตรียมการด้วยที่ชอบมากค่ะแบบตอบโจทย์ที่พี่แอนพามาวันนี้เป็นตัวเองอ่ะถ้าใครสนใจนะคะมาที่แผนกลองเจเลซาลอนชั้นB1ไปเลยค่ะเฮ้ยชาวหน้าชาวเหนือชาวเหนือแผนกลองเจเลซาลอน B1นะคะเอ็มคอนเทียไอเอ็มโพเรียมติดเอ็มคอนเทียอันนี้ธรรมชาติละ The Spider